วันนี้มีการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยก่อนการประชุมจะเริ่มนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยค่ะติดตามกับคุณรวิวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะคุณณัฐภาคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชาที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 13-19 กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยขอให้ร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ชมนิทรรศการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาที่จะจัดทั่วประเทศ 13-19 กุมภาพันธ์นี้เพื่อเชิญพุทธศาสนิกชนนะคะทำความดีละเว้นความชั่วลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กๆนะคะว่าศาสนานั้นทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองอยากให้เด็กๆทำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยให้ตรงข้ามกับผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบทำบุญพร้อมกับนี้เด็กๆได้ท่องคำขวัญวันมาฆบูชาให้นายกรัฐมนตรีฟังด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ชมการฟ้อนรำนกโตซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีหัวเป็นกวางตัวเป็นสิงโตตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่จะนิยมฟ้อนรำในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับวาระครม.ที่น่าสนใจครม.เสนอการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานและการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานตรวจการแผ่นดินนะคะเพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่ขณะที่กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางด้วยค่ะซึ่งในวันนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลาป่วยนะคะเนื่องจากไม่สบายค่ะจึงไม่ได้มาประชุมครม.นะคะและก็ได้มีการให้แพทย์นะคะไปตรวจรักษาที่บ้านแล้วค่ะคุณณัฐภาคะขอบคุณค่ะคุณรวิวรรณคะ